สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงวัดพญาเต่างอยแล้วนะครับที่ตั้งก็คืออยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับจะพาไปดูสถานที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัดพญาเต่างอยเส้นนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นหลักที่มาจากตัวอำเภอเมืองสกลนครนะครับเข้ามาทางเส้นโนนหอมไผ่ล้อมหรือทางนายอก็ได้นะครับออกมาสกลนครสายสกุลนาแก่นะครับออกมาเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับบ้านนายอก็ได้หรือผ่านมาทางบ้านโนนหอมก็ได้นะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาครับเดินทางเข้ามาพอเข้ามาเขตอำเภอเต่างอยก็จะมีสามแยกนะครับจะมีรูปปั้นพญาเต่างอยนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับจะเป็นข้ามสะพานน้ำพุงไปนะครับก็จะไปประมาณ200เมตรก็จะเจอวัดอยู่ด้านขวามือนะครับวัดพญาเต่างอยนะครับนี่คือที่ตั้งนะครับของวัดพญาเต่างอยตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดสิริมงคลนะครับอยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับก็ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ17กิโลเมตรนะครับนี่คือถนนเส้นเต่างอยเขาวงเป็นวัดเก่าแก่นะครับเนิ่นนานแล้วประจำเป็นวัดประจำอำเภอเต่างอยเลยนะครับก็จะมีแผ่นป้ายนะครับครับด้านในพระธาตุเต่างอยนะครับชั้นบนนะครับรอบผนังก็จะมีรูปภาพนะครับเป็นรูปแสดงถึงความเก่าแก่นะครับประวัติวัดเต่างอยนะครับประวัติพระธาตุเจดีย์นะครับประวัติ
คือในส่วนด้านของพระธาตุนะครับนี่คือด้านหน้านะครับวัดมั่นตองลอยจะมีพระธาตุนะครับไว้ให้สักการะบูชานะครับก็จะมีป้ายต่างๆอยู่หมดด้านหน้าก็จะมียอดเท่ากันกับพระธาตุเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนี่คือซุ้มประตูด้านหน้านะครับก็เป็นบ่อน้ำอีกมุมหนึ่งของพระธาตุเต่างอยนะครับสวยงามก็ตั้ง 2,388 นะครับปี 2,388 สำหรับประวัติของพระเต่างอยคือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรนะครับตั้งเด่นสง่าเลยครับตรงมาด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับหรืออุโบสถซึ่งเป็นอุโบสถเก่าแก่นะครับซึ่งความสูงก็ประมาณ6เมตรซึ่งเก่าแก่มากนะครับน่าจะไล่เลี่ยกับวัดเต่างอยเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นหอระฆังทรงเตี้ยอีกนะครับทรงนี้เป็นทรงเตี้ยนะครับระดับพื้นวางกองจากพื้นอยู่ก็ประมาณ2เมตร70นะครับแต่ละชั้นนี่ประมาณ3เมตรนะครับด้านนั้นก็จะเป็นศาลาการเปลี่ยนครับไว้สำหรับทำพิธีทางศาสนานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำไว้รองรับนะครับญาติโยมครับวัดเต่างอยเนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกับพญาเต่างอยนะครับจะมีกุฏิที่พระอาศัยนะครับฝั่งนู้นนะครับ
ก็จะเป็นคนละฝั่งกับวัดพอดีเลยนะครับจะเป็นพญาเต่างอยครับตรงกันข้ามเลยนะครับนั่นก็จะมีสะพานข้ามมานะครับใกล้ๆนะครับดำๆไม่ไกลนะครับประมาณ200เมตรนะครับจากพญาเต่างอยข้ามมาตรงสะพานนะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับประจำอำเภอเต่างอยนะครับใกล้ๆคนละฝั่งกับแม่น้ำกับน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงก็อยู่คนละฝากน้ำพุงนะครับพญาเต่างอยกับวัดเต่างอยนะครับพอดีเดินมาพอดีเจอเจ้าวาดครับเลยถามเจ้าวาดท่านก็อนุญาตให้ถ่ายได้นะครับก็เลยได้วัดนี้ตั้งพ.ศ. 2419นะครับ2419ประมาณ148ปีนะครับกุฏิเจ้าวาดนะครับรอบบริเวณวัดนะครับมีลานกว้างไว้เพื่อทำประกอบศาสนพิธีต่างๆนะครับนี่ก็คือวัดในเขตจังหวัดสกลนครนะครับที่มีความสวยงามนะครับโดดเด่นนะครับก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังประวัติมีเรื่องราวต่างๆนะครับจะไม่ได้นำเอ่ยนะครับเพียงแต่อยากจะนำเสนอประวัติคร่าวๆ148ปีนะครับตั้งมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนี่ยนี่คือด้านหลังนี่คือพ่อปู่กัสโปนะครับเดี๋ยวจะไปกราบท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราครับก็มีสิ่งปลูกสร้างสวยงามนะครับในแบบของพุทธศาสนานะครับมีลายต่างๆมีผ้าท่าครับไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาบูชานะครับมีศาลพ่อปู่ครับมีศาลาไว้ทำประกอบเกี่ยวกับศาสนพิธีครับครบถ้วนนี่คือวัดประจำอำเภอเต่างอยนะครับผ่านมาก็เลยได้ถ่ายทอดให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่าวัดพญาเต่างอยก็ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ30กิโลเมตรนะครับท่านที่จะมาก็พิมพ์เสิร์ชหาใน Google นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเดียวกันกับพญาเต่างอยเลยนะครับ
คือคลิปหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องแท่งเดียร์ Channel ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ